อ่ะก็สวัสดีครับประชาชนคนไทยทั้งประเทศและก็สมาชิกเพจทั้งร่วมด่านเถื่อนทุกท่านนะครับสืบเนื่องเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดสืบเนื่องจากเมื่อวันที่5เวลา 4:45 นาทีนะครับก็ผมได้ส่งทีมข่าวของข่าวไทยวิจารณ์นะครับซึ่งเป็นพี่ธีระนะครับก็ไปให้ไปถ่ายทอดสดที่ตลาดอะไรนะตลาดพิมลราชนะครับเนื่องจากว่ามีประชาชนร้องเรียนประชาชนนะครับคือถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นอาสาแต่พูดง่ายๆว่ามันมีชาวบ้านแจ้งมาที่ผู้สื่อข่าวและผมเองก็ได้รับคำร้องจากประชาชนไว้นะครับก็เก็บเป็นข้อมูลมาตลอดบอกว่ามีประชาชนที่เป็นอาสาแต่แต่งตัวเหมือนตำรวจทุกอย่างรถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นรถตำรวจนะครับทะเบียนก็ชัดเจนและเสร็จแล้วก็ยังมีการท้าทายกันมาว่าถ้าอาสาคนนั้นถ้าเกิดว่าเขาทำผิดเขาถูกดำเนินคดีตั้งนานแล้วแสดงว่าอาสาคนนี้ได้แอบอ้างการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมานานแล้วแล้วก็วันนั้นได้พูดชัดเจนบอกว่าก็คือผิดมาเป็น10ปีแล้วเพราะว่าอาสาคนนี้ทำมานานไปก็เลยทีมนักข่าวของไทยวิจารณ์ลงตรวจสอบพื้นที่นะครับต้องตรวจสอบพื้นที่ก็มันเป็นจริงดังนั้นนะครับแล้วก็มีบางเพจที่ท้าทายให้พวกเรานะครับให้รีบๆมาแจ้งความนะครับให้รีบๆมาแจ้งความที่สน.ไซน้อยบอกพ่วงกับรออยู่นะครับสพ.ไซน้อยบอกพ่วงกับรออยู่เพราะนั้นผมไม่ทราบว่าท่านเตรียมการยังไงที่จะต้อนรับพวกเรานะครับก็ไม่เป็นไร อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดประเด็นที่พวกเราทำอยู่ตอนนี้คือทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับไม่มีใครที่จะอยู่เหนือกฎหมายได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจะเป็นประชาชนเพราะนั้นคนไหนทำผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดครับไม่ต้องท้าทายกันไอ้ส่วนที่ท้าทายเพจทั้งลบด่านเถื่อนมาไม่เป็นไรครับแต่ท้าทายกฎหมายนั่นท่านต้องรับผิดชอบเพราะกฎหมายบัญญัติห้ามถ้ากฎหมายมาตราไหนที่เป็นข้อห้ามมันเขียนหน้ามาตราเลยว่ามาตราเท่านี้ห้ามมิให้ผู้ใดเพราะฉะนั้นคำว่าผู้ใดเนี่ยมันไม่ได้ยกเว้นว่าใครนะครับที่จะทำผิดได้ถ้ามันไม่ได้ยกเว้นให้ใครในตัวกฎหมายไม่ได้ยกเว้นให้ใครทำผิดได้แมวตัวไหนก็ทำไม่ได้ครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามีการอันนี้ผมไม่ได้ถือว่าพวกท่านท้าทายกับเพจนักรบด่านเถื่อนหรือทีมนักข่าวของผมนะครับผู้นักข่าวทั้งหมดของไทยวิจารณ์อยู่ใต้บังคับบัญชาของผมเป็นหัวหน้าเขาส่วนหนึ่งถ้าเกิดมีการกล่าวหาทีมงานของผมบอกว่าถ้าคุณไม่มาถ่ายทอดสดหรือมาไลฟ์สดมันก็ไม่เป็นปัญหาเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนมาเป็นอย่างดีส่วนทำดีครับแต่ส่วนไหนถ้าเกิดว่าท่านละเมิดกฎหมายท่านก็ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นวันนี้โดยเจตนาเราไม่ได้มีอะไรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐพวกเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเจ้าหน้าที่สพ.ไซน้อยไม่ได้มีปัญหาแต่เมื่อมีคนละเมิดกฎหมายมาถ่ายทอดสดแล้วเจอปัญหาเราก็ต้องเดินไปตามช่องที่กฎหมายให้อำนาจไว้ไม่มีใครละเมิดได้ครับวันนี้เราเดินทางมาที่สภ.ไซน้อยเพื่อมาแจ้งความดำเนินคดีกับอาสาซึ่งเป็นประชาชนเหมือนกันแต่งตัวเป็นข้าราชการตำรวจเต็มยศเลยมีกระบองไฟนะครับมีหมวกมีรหัสแถมยังขี่รถที่ตาโล่นะครับทะเบียนตาโล่เพราะนั้นไม่มีเจตนาอื่นเลยคือเอาง่ายๆว่าถ้าประชาชนทั่วไปเห็นเขาทุกคนคิดว่าเป็นตำรวจหมดนะครับ
เขาไม่ได้เห็นหรอกว่าคือเขาคิดไม่ได้หรอกว่าไอ้คนนั้นคืออาสาแต่เมื่อชี้ชัดไปที่ตัวตนแล้วปรากฏว่าเขาเป็นแค่อาสาแต่ทำไมเอารถของหลวงไปใช้ได้วันนี้เราจะมีการสอบถามนะครับผมและเพื่อนสมาชิกนักรบด่านเถื่อนทุกคนที่อยู่ในเพจนักรบด่านเถื่อนรวมทั้งไปยังไม่ได้มีอคติอะไรเลยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงแต่ว่าถ้ามันมีใครละเมิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ไม่อาจจะละเว้นได้นะครับต้องปฏิบัติไปตามกฎหมายเหมือนกันเช่นเช่นเดียวกันถ้าพวกผมทำผิดกฎหมายมันก็ต้องถูกตัวกฎหมายลงโทษนะครับส่วนตัวบุคคลตัวเพจอื่นๆที่ตั้งเพจขึ้นมาเพื่อมันไส้พวกผมอันนั้นเอาไว้อีกต่างหากคนละประเด็นกันเพราะนั้นผมไม่ถือสามันมีทั้งคนชอบทั้งคนไม่ชอบเข้าใจได้ไอ้คนที่ไม่ชอบแค่คว่ำหน้าโทรศัพท์ก็ดูผมพวกผมไม่ได้แล้วนะครับส่วนที่ไม่ชอบแล้วเข้ามาคอมเมนต์ด่าเสียหายก็ไม่เป็นไรผมถือว่าเปอร์เซ็นต์ที่คนที่ไม่ชอบนี่มันน้อยกว่าคนชอบแล้วกันนะครับส่วนที่ทั้งว่ารับไม่ได้ก็เดี๋ยวมีฝ่ายกฎหมายจะติดตามให้นะครับเพราะฉะนั้นใครทำผิดหรือละเมิดกฎหมายไอ้เรื่องพ.ร.บ.คอมมันไม่ได้ขู่ใครแต่ถ้ามันเข้าข่ายที่จะผิดพ.ร.บ.คอมคนที่ละเมิดตรงนั้นก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับเราจะใช้เวลานี้ไม่มากประเด็นคือแจ้งความเอาผิดกับอาสาซึ่งเป็นประชาชนเหมือนกันรวมทั้งคนคุมตลาดที่มีการทำร้ายร่างกายพิธีละด้วยนะครับวันนั้นเดี๋ยวให้พิธีละเป็นคนให้ปากคำนะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในใบบันทึกการแจ้งความแล้วกันนะครับว่าพวกท่านทำอย่างนั้นผิดกฎหมายหรือไม่นะครับเรื่องการเปิดตลาดนะครับเปิดตลาดในยามวิกฤตอย่างนี้นะครับเป็นการฝ่าฝืนฉุกเฉินหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราก็ว่ากันเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเดินขึ้นไปถ้าผู้กำกับให้เวลาเราเพื่อที่จะให้ได้พูดคุยก่อนก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเราบางทีอาจจะแจ้งความก่อนก็ได้นะแจ้งความก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นหาผู้กำกับแล้วกันนะโอเคไปเดินครับเดินอันนี้เก็บหน้ารถก่อนเก็บหน้ารถก่อนเก็บหน้ารถก่อนใช่ครับไปหน้ารถก่อนหน้ารถก่อนนะครับเดี๋ยวขวดครับเวลานี้นะครับเราทีมงานนะครับสำนักงานข่าวไทยวิจารณ์นะครับนักรบด่านเถื่อนนะครับอยู่ที่สถานีตำรวจอำเภอไซน้อยนะครับเพื่อร้องทุกข์แจ้งความร้องทุกข์นะครับจากประชาชนนะครับแต่งกายคล้ายตำรวจก็มีนะครับมาด้วยกันทั้งหมด5คนนะครับ5ท่านนะครับอุทุมพันธ์นะครับแล้วก็พี่ธีระนะครับคุณอมพรแล้วก็พี่สกลแล้วก็รวมทั้งหนุ่มสารยานะครับเราจะขึ้นไปที่โรงพักด้วยกันนะครับพี่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายว่าที่สำหรับสพใช่ไหมสพชัยพฤกษ์ใช่ไหมสพชัยพฤกษ์เขต2ฮะเขต2ที่เขต2อันนี้อธิบายความก่อนว่ากรณีที่เพื่อนสมาชิกเราถ่ายรูปแล้วลงเฟซแล้วโดนหมายเรียกนะครับว่ารถแท็กซี่จอดรับคนพิการว่าทำไมกฎหมายถึงให้ความสำคัญกับคนพิการเพราะนั้นทุกสน.ถ้าสน.ไหนถ้าไม่มีทางหรือที่จอดรถให้คนพิการหรือทางขึ้นทางลงให้กับคนพิการสน.นั้นไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เอาผมให้ดูตัวอย่างว่าสำหรับสพไซน้อยนะครับพื้นที่อันนี้เป็นของเพื่อคนพิการแล้วต้องมีทางขึ้นเป็นของคนพิการด้วยนะครับเป็นทางลาดเอาผมเก็บภาพรายละเอียดอันนี้ทุกสน.ต้องมีไม่มีไม่ได้สัญลักษณ์ชัดเจนนี่ครับทางขึ้นลงนะของครับผ
อันนี้พูดถึงความดีของแต่ละโรงพักกันนะครับว่าทุกโรงพักต้องให้ความร่วมมือกับนโยบายของรัฐบาลก็คือต้องร่วมกันต่อต้านเชื้อไวรัสโควิด-19ด้วยซึ่งสน.นี้ก็ได้จัดไว้1มีตู้พ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนที่จะเดินเข้าในโรงพักกันนะครับเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องดูว่าอันนี้คือศูนย์บริการประชาชนนะครับถ้าจะเดินเข้าผ่านตู้อย่างนี้ทุกคนนะครับดูนะครับที่เป็นการตรวจวัดนะครับหรือค่าเชื้อนะครับโควิด-19ของสวไทน้อยนะครับท่านนี้ตำรวจภูธรไซน้อยครับทุกคนที่มาติดต่อนะครับราชการนะครับต้องผ่านระบบยาฆ่าเชื้อนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ช่องทางที่ต้องฆ่าเชื้อนะครับครับข่าวมีป้ายอย่างนี้ร้อยตำรวจเอกท่านบอกว่าห้ามถ่ายเดี๋ยวเขาจะโดนนะเพราะนั้นเรามาในตั้งในใช่ไหมครับเดี๋ยวจะส่งสชทีนึงว่าถ่ายได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปสอบถามผู้ใหญ่ทางสชทีตอนนี้ปิดเพราะจริงๆสถานที่ราชการมันถ่ายได้อันนี้เราถ่ายไม่มีใครเสียหายนะครับโอเคปิดไลฟ์ก่อนก็ได้เดี๋ยวขอบคุณครับ